พรรคฝ่ายค้าน7พรรคก็ลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนนอกเหนือจากประเด็นเรื่องที่จะต้องการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนแล้วก็ยังไปรับฟังปัญหาของพื้นที่ต่างๆด้วยสองอาทิตย์นี้ไปที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับก็ไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านซึ่งตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของโครงการจากภาครัฐครับโดยเฉพาะผลกระทบจากการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ในชุมชนบ้านบางละมุงนะครับก็มีทั้งคุณธนาธรอนาคตใหม่คุณสงครามจากพรรคเพื่อชาติคุณนิคมจากพลังปวงชนไทยแล้วก็มีเศรษฐกิจใหม่ไปด้วยรวมถึงเนี่ยนะ7พรรคมีเพื่อไทยมีประชาชาติไปชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกแบบนี้ว่าหากมีการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ปากคลองบางละมุงซึ่งเป็นแหล่งทำประมงจะถูกปิดไม่สามารถไปประกอบอาชีพประมงได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักให้กับชาวบ้านนะครับยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธความเจริญแต่ถ้าภาครัฐดำเนินการโครงการนี้จริงก็ต้องรับผิดชอบมาดูแลรายได้ของประชาชนในพื้นที่เพราะว่าหากประกอบอาชีพประมงเนี่ยจะมีรายได้ต่อเดือนนะครับต่อเดือน 100,000 บาทรัฐจะต้องชดเชยให้กับชาวบ้าน 100,000 บาทแล้วก็ต้องหาช่องทางอาชีพอื่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านนะโดยบอกว่าที่ผ่านมาก็เคยเสนอรูปแบบของการก่อสร้างที่ประชาชนในพื้นที่จะรับผลกระทบน้อยที่สุดคือการสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ตรงข้ามกับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่1และ2เพื่อไม่ให้เป็นการปิดปากแม่น้ำบางละมุงนะแต่ภาครัฐระบุว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าใช่ครับ7พรรคก็เลยบอกว่าจะนำปัญหานี้แหละเข้าสู่การหารือกับรัฐบาลต่อไปเพื่อหาแนวทางการแก้ไขนะครับทีนี้ตัวแทน7พรรคก็เดินทางต่อไปที่อาคารอเนกประสงค์บ้านแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีไปฟังปัญหาของประชาชนจากโครงการ EEC นะครับแล้วก็การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในเฟสที่1ถึงเฟสที่3ก็มีโครงการจะถมทะเลกว่า 3,000 ไร่จากการรับฟังปัญหาเนี่ยนะครับคนในพื้นที่ก็เห็นตรงกันว่าโครงการนี้มันทำลายระบบนิเวศทำลายแหล่งอาหารแล้วก็ทำลายอาชีพประมงพื้นบ้านทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะขณะที่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อที่จริงนะครับให้กับประชาชนได้รับทราบเนี่ยยังไม่เพียงพอกระบวนการมีการส่วนร่วมของประชาชนในแง่ของการรับฟังผลกระทบจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวเนี่ยรัฐก็ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะรวมไปถึงกระบวนการเยียวยาการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการเดินหน้าเนี่ยรัฐก็ยังไม่ได้มีแผนการรับรองที่ชัดเจนใช่ฮะเกมนี้เป็นเกมยาวตอนแรกผมไม่คิดว่าเกม EEC เนี่ยจะจุดติดเพราะว่ามันเป็นเกมที่รัฐบาลนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาภูมิใจมากเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะแต่ประเด็นก็คือมันไม่ materialize เลยไงพี่มันไม่มีอะไรออกมาก็คือไอ้ความเจริญอะไรต่างๆที่เขาเนี่ยแต่สิ่งที่มันออกมาแน่ๆคือประชาชนกระทบผลกระทบหลังจาก5ปีเนี่ยมันกำลังเริ่มออกจากการที่เริ่มมีการซื้อที่ดินเริ่มมีการทำอะไรหลายๆอย่างแล้วในทางการเมืองเนี่ยมันจะยิ่งมันเพราะว่าเขตภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเป็นเขตที่ฐานหลักเนี่ยส่วนหนึ่งคือประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับแล้วก็สองเนี่ยการตีชลบุรีแตกของอนาคตใหม่เนี่ยมันสะเทือนเพราะว่าเห็นความพยายามของระบอบนี้ในการดึงทีมพลังชนเข้าไปตั้งแต่ท้ายรัฐบาลที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหถ้าเกมคือเกม EEC เนี่ยมันมีเกมหลายอย่างนอกเหนือจากเรื่องของทุกข์ของชาวบ้านอยู่แล้วซึ่งทุกข์ของชาวบ้านเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคมาตพุทธแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นสเกลที่มันใหญ่ขึ้นมากแต่เดี๋ยวมันจะเจอทุกคนพี่มันจะเจอทุกคนที่ทำมากับมือคนในรัฐบาลเองบอกว่าให้ความสำคัญกับมันมากไปหน่อยโดยไม่ได้บาลานซ์ให้เกิดความสมดุลกับประชาชนก็นี่ไงอันนี้แหละผมว่าสนุกละทีนี้ละมันแล้วถ้าตรงนี้มันไม่เขาเรียกอะไรรัฐบาลเอาตัวไม่รอดจากตรงนี้เนี่ย มันจะกระทบทุกเขตเศรษฐกิจครับใช่ไหมครับตากนี่มาโดยตลอดใช่ครับเดี๋ยวคอยดูเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวคอยดูผู้ว่าภาคตะวันออกแต่ละคน อยู่ที่ไหนกัน แต่เมื่อกี้เนี่ยมีคนออกมาแก้ข่าวเขาบอกว่าท่านผู้ว่าอุบลเนี่ยออกไปช่วยประชาชนทุกวันแต่อ่อน PR อ๋อแต่คำถามคือแล้วทำไมคุณต้องอ่อน PR นะครับใช่ไหมคืออะไรที่ทำให้สื่อเขาไม่เล่นข่าวกับคุณเลยอ่ะเนี่ยกองบรรณาธิการเราบอกแบบนี้ว่าจริงๆเนี่ยมีสติงเกอร์ก็คือนักข่าวในพื้นที่เขาส่งข่าวผู้ว่ามาตลอดนะแต่ว่าเป็นการแถลงเรื่องของระดับน้ำครับคือบอกแค่ขึ้นลงแต่ไม่ได้บอกว่าบริหารจัดการยังไงก็เลยอาจจะ
นะฮะเห็นว่ามันไม่ได้มีคุณค่าที่จะนำมาเสนอชนประธานจังหวัดก็น่าจะรู้ก็ทราบแล้วนะมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่เป็นบูรณาการอ่ะเรื่องของ EC เนี่ยนะครับภาครัฐเองก็ออกมายอมรับว่าพลั้งพลาดไปเหมือนกันนะคุณกอบศักดิ์ฟูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะครับบอกในการประชุมประจำปี2562นะครับของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยอมรับแบบนี้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลพลาดพลั้งเพราะให้ความสำคัญกับโครงการใหญ่ๆที่จับต้องได้ง่ายมากกว่าคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ให้ประชาชนเนี่ยสำคัญเทียบเท่าโครงการใหญ่ๆอย่างเช่นโครงการ EEC หากทำได้เนี่ยจะเป็นการที่เปลี่ยนของไทยที่นำไปสู่การพัฒนาที่หลายคนต้องการก็คือสมดุลของการพัฒนานะฮะมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่พัฒนาแล้วเป็นตาลขโมย EC ใหญ่แต่พี่น้องประชาชนผอมแห้งแรงน้อยเราต้องทำให้อุดมสมบูรณ์ EC ก็โตพี่น้องประชาชนก็แข็งแรงเหมือนกันทั่วหน้านะคุณกอบศักดิ์เนี่ยยังเปรียบเทียบโครงการ EC กับขบวนรถไฟที่ต้องทำให้ทั้งหัวรถจักรและโบกี้เนี่ยแข็งแรงจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่หากทำแต่หัวรถจักรนะครับโดยทิ้งโบกี้ไว้ข้างหลังก็น่าหนักใจต้องให้โบกี้เนี่ยเปรียบเทียบเหมือนคนเล็กน้อยนะครับในชนบทไปด้วยกันอย่างคู่ขนานนะฮะและความสำคัญกับประชาชนไม่น้อยกว่าโครงการ EC ซึ่งหมายถึงการให้ประชาชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแห่งนาฏกลับไปอยู่ในมือของประชาชนโดยตัวอย่างนะครับกรณีพรบป่าชุมชนที่พื้นที่ป่าได้รับการดูแลร่วมกันระหว่างรัฐกับภาคประชาชนเพียงแต่รัฐบาลต้องปลดล็อกนะฮะถึงจะเดินหน้าต่อไปได้ครับคุณกอบศักดิ์ยังย้ำด้วยว่าถ้าเรามีแต่ตึกแล้วพี่น้องประชาชนมีแต่หนี้สูญเสียที่ดินทำกินลำบากเสียอาชีพแล้วก็ฆ่าตัวตายไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงบ้านเมืองที่น่าอยู่ก็คือว่าเป็นบ้านเมืองที่มีพี่น้องประชาชนแต่ละคนมีความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้ยิ้มได้สามารถคิดอะไรดีๆให้กับประเทศได้นี่คือทางที่เรากำลังไปก็คือให้พี่น้องประชาชนลุกขึ้นได้โดยอาศัยแรงสนับสนุนจากรัฐบาลนี่ผมเห็นด้วยกับที่พี่กอบพูดหมดแต่ไอ้ประโยคสุดท้ายนี่ผมไม่เห็นด้วยว่านี่คือทางที่กำลังจะไปเพราะทางนี้คุณไม่ได้ไปแล้วคุณถูกวิพากษ์วิจารณ์ตลอดโดยคุณก็รู้เองด้วยว่ามันไม่ได้สร้างสมดุลที่ดีพอไปให้ความสนใจกับโครงการใหญ่ที่จับต้องง่ายโดยละเลยประชาชนซะด้วยซ้ำทีนี้ถ้าให้ดีนะในฐานะพี่กอบน่าจะเป็นคนเดียวที่พูดอะไรอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดแล้วในองค์คาพยพของรัฐบาลเนี่ยนะพลาดไปด้วยนะออกเลยฮะอย่าอยู่เลยพอยิ่งอยู่ไปเขาก็ลดบทบาทของคุณไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะเป็น voice of reason ที่ดีได้คือดูภาพเนี้ยนะครับมันเห็นนะครับว่าไอ้มุมมองที่คุณใส่ลงไปใน EEC เนี่ยมันเป็นมุมมองของคนอื่นที่ออกไปกำหนดใช่ไหมฮะคุณเห็นภาพแต่ละอย่างเนี่ยคุณขายให้กับคนที่เขาจะมาลงทุนแต่คุณไม่ได้ทำสไลด์นี้ให้ทำไอ้ภาพประกอบเหล่านี้ให้คนในพื้นที่เขารู้สึกว่าชีวิตเขาจะอยู่ยังไงนะครับผมเคยไปลงทำวิจัยเรื่องตั้งแต่ยุคอิสเซนซีบอร์ดเรื่องชาเชิงเซาอะไรพวกนี้หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งนักวิชาการฝรั่งเขาลงมาแล้วเขาถามสำคัญมากๆคือว่าไอ้พวกนี้มันจริงๆมันไม่คนในพื้นที่มันได้แค่ไหนแล้วการที่คนอื่นเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยจริงๆในช่วงนั้นเนี่ยเป็นแรงงานอีสานหมดเลยที่เข้ามาตามเส้นทางยุทธศาสตร์นะครับลงมาในพื้นที่นะครับแล้วก็มันก็จะมีภาพปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเราไม่เห็นในรูปเหล่านี้เช่นตัวโรงหอพักอยู่ที่ไหนสวัสดิการในชีวิตของเขาอยู่ที่ไหนนะครับกับการที่คนลงมาเพราะถ้าคุณยังมาทำงานในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยชีวิตคุณก็คือไปแอบอยู่ตามซอกตามมุมแล้วก็แข่งกันโดยการที่โรงงานต่างๆเนี่ยเขาแข่งกันง่ายๆแค่ว่าบริษัทไหนมีรถทัวร์มารับบ้างมีรถรับส่งใช่ไหมมีค่าที่พักใช่ไหมแต่เรายังไม่เห็นการที่เขาจะพูดถึงเรื่องการกำหนดพื้นที่ให้กับคนที่เป็นคนใช้แรงงานโอกาสในการที่เขาจะเลื่อนระดับการจัดสถาบันเทรนของเขาอยู่ที่ไหนพวกนี้น้อยมากแล้วเรื่องที่สำคัญก็คือว่าเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงที่ลงเม็ดเงินมหาศาลไปเนี่ยนะถามจริงจะมีประชาชนได้ประโยชน์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะได้เท่าไหร่ใช่ใช่สิ่งเหล่านี้คุณจะต้องนำเสนอขึ้นมาใช่ไหมมีผลประกอบต่อระบบเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญคือมันอินคลูดคนอื่นๆในประเทศนี้อย่างไรใช่ครับ